วิธีเช็คน้ำมันเกียร์ Ford 2.0 ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบโอเคสวัสดีครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันจากช่องเที่ยวทั่วไทยบายอเล็กนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีเช็คน้ำมันเกียร์ของเครื่องยนต์ Ford 2.0 นะครับเป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็หากเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นได้รู้บ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับหนึ่งสตาร์ทเครื่องยนต์สองขับรถประมาณ 35-40 กิโลเมตรสามจอดรถอย่าเพิ่งดับเครื่องสี่เช็คระดับน้ำมันเกียร์ตอนขณะเครื่องยนต์ร้อนอุณหภูมิต้องถึงประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส 5. ดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ขึ้นมาดูน้ำมันเกียร์ที่ดีควรอยู่ระดับตรงกลางดีง่ายๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับไปลองทำดูกัน